โอ้โหวันนี้ไม่ว่าหุ้นไม่ว่าทองน้ำมันอะไรแดงอะไรขนาดก็ไม่รู้นะคะใช่ค่ะร่วงกระหน่ำค่ะค่ะแล้วยังไงดีคะอย่างนี้ทองคำเรายังจะร่วงต่อไปอีกไหมคะเนี่ยค่ะยังมีโอกาสย่อตัวต่อนะคะคุณสุริพรโดยที่คืนนี้ให้ดูแนวรับที่ระดับประมาณ 1,550 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ค่ะว่ารับอยู่ไหมนะคะซึ่งมองว่าน่าจะรับอยู่แต่ว่าภายในสัปดาห์นี้มีโอกาสเห็นระดับประมาณ 1,530 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce นะคะแต่ว่าจุดที่ขาดลอสเลยก็คือที่ระดับ 1,520 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce 1,520 เหรียญมองว่าน่าจะเป็นเทรนด์ขาลงของแบบทองคำค่ะนะคะก็ถือว่ายังมีโอกาสเห็นขาลงการรีบาวล่ะคะยังมีโอกาสได้เห็นในสัปดาห์นี้ไหมคะอะไรนะคะคุณสุริพรขออภัยค่ะการรีบาวขึ้นยังมีโอกาสได้เห็นในสัปดาห์นี้ไหมคะรีบาวขึ้นยังมีโอกาสแต่ว่ามองว่าไม่มากนักนะคะโดยที่ด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,580 เหรียญเท่านั้นนะคะไม่น่าจะมากหรือว่าถ้าเต็มที่เออร์เลอร์ก็อยู่ที่ระดับประมาณ 1,600 เหรียญ US Dollar ต่อทอยออนซ์แต่ว่าจุดที่ต้องระวังอยากจะให้ดูที่ 1,520 เหรียญถ้าหลุด 1,520 เหรียญเนี่ยเรามองว่าโอกาสที่จะลงไปเห็นประมาณ 1,400 กว่าค่อนข้างมากทีเดียวเป็นจุดคัดลอสเรียกว่าต้องตั้งจุดตัดขาดทุนกันทีเดียวสำหรับถ้าเจอแนวรับประมาณนี้แล้วใช่ค่ะนะคะสำคัญก็คือเรื่องของการเมืองยุโรปถูกไหมคะค่ะตอนนี้ตลาดของยุโรปยังเป็นตัวหลักนะคะก็ต้องติดตามการประชุมอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะโดยที่อย่างวันพรุ่งนี้เองก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีการคลังของยูโรโซนทั้งวันนะคะแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยก็จะเป็นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ธนาคารกลางสหรัฐเองก็จะมีการประชุมในเรื่องของนโยบายการเงินอันนี้ก็ยังต้องติดตามด้วยเหมือนก็คือมี2ข่าวนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ที่สุดในสัปดาห์ซึ่งเราก็หวังว่าน่าจะมีโอกาสที่นักลงทุนจะหรือว่านักวิเคราะห์เองจะพูดถึงในเรื่องของ QE 3เพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เรื่องนี้จะเป็นปัจจัยเดียวที่สามารถทำให้ราคาทองปรับตัวขึ้นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีข่าวร้ายออกมาอย่างต่อเนื่องของราคาทองคำเลยกดดันทำให้ปรับตัวลดลงค่ะนะคะทางด้านของนี่นะคะการประชุมทางด้านของประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสกับคุณอังเกลาแมเคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีที่เขามีการพูดถกเถียงกันอยู่ทางด้านของการทางเยอรมนีเองก็บอกถึงแผนสนับสนุนการลดเข็มขัดแต่ห้างของฝรั่งเศสกลับมองว่าควรจะมีการพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจหรือว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้เองก็เป็นประเด็นหลักนะคะที่ทำให้ตัวค่าเงินยูโรเนี่ยปรับตัวลดลงเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาปัญหาไม่ว่าของทางฝรั่งเศสเองก็ตามที่จะเปลี่ยนไม่ใช้ตัวมีแนวโน้มว่าจะไม่ใช้ตัวนโยบายร้อยเข็มขัดอันนี้ก็ส่งผลกับความกังวลของนักลงทุนโดยทั่วไปนะคะแม้กระทั่งในของกรีซเองที่มีปัญหาในเรื่องของการจัดตั้งรัฐสภาจัดตั้งนะคะสมาชิกอันนี้ก็จัดตั้งรัฐบาลก็เป็นอีกเหตุผลนึงด้วยเหมือนกันที่ส่งผลความกังวลเพราะว่าดูเหมือนว่าจะไม่ใช้นโยบายรัฐเข็มขัดด้วยเหมือนกันทั้งที่ยังเป็นนโยบายตัวแรกสุดที่ทางกรีซเองเคยออกมาสัญญาว่าจะใช้ก่อนที่จะมีการกู้ยืมเงินออกมาเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความเป็นอย่างมากเลยทำให้จะเห็นได้ว่าค่าเงินยูโรเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาต่ำมากถึงแม้ว่าจะมีการดีดโตขึ้นมาแต่ก็ยังไม่สามารถยืนได้ก็ยังเป็นสถานของการย่อตัวลงต่อค่ะนะคะถ้าดูกันจริงๆตอนนี้ควรที่จะอยู่เฉยๆก่อนไหมคะสัปดาห์นี้รอปัจจัยที่มาชี้นำดีไหมคะหรือว่าควรจะทำยังไงกันดีคะยังสามารถลงทุนได้นะคะสำหรับนักลงทุนโดยที่แต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนโดยเนี่ยให้แนะนำลงทุนตามกรอบอย่างถ้าได้เห็นการดีดโตขึ้นมาแถวๆประมาณ 1,675 เหรียญจนถึง 1,680 เหรียญในคืนนี้เปิดสถานะช็อตหรือว่าขายไปก่อนได้โดยการซื้อคืนอีกรอบนึงเนี่ยแถวๆระดับประมาณ 1,650 ส่วนโทษทีค่ะ1,550 จนถึง 1,530 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ส่วนนักลงทุนระยะกลางระยะยาวอาจจะรอ1,530สามารถรับไหมถ้ารับอยู่อาจจะทยอยสะสมบางส่วนได้ค่ะแล้วก็เรามาระวังถ้ามีถ้าหลุด1,520เนี่ยเรามองว่าน่าจะเริ่มเป็นขาลงแต่ว่าถึงก็ตามถึงสุดท้ายถ้าราคาทองคำจะปรับตัวเป็นขาลงจริงก็น่าจะได้เห็นการดีดตัวขึ้นก่อนที่จะกลับตัวลงอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะนี่ก็เป็นคำแนะนำจากทาง YLG ที่บอกกันไว้ในวันนี้นะคะวันนี้เรียกว่าปรับตัวลดลงจนน่าตกใจจริงๆแต่อาจจะมีการปรับลงไปอีกหรือปรับขึ้นอีกซึ่งต้องรอดูปัจจัยสำคัญที่บอกมาทั้งหมดนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณธิภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้แหละค่ะคือเรื่องราวที่รายการ Market Mover นะคะนำมาฝากกันเป็นประจำ